กองทัพสหรัฐกำลังเตรียมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนเป็นมูลค่า375ล้านดอลลาร์นะครับภายในสัปดาห์นี้โดยจะเป็นงบก้อนใหญ่ที่สุดที่มอบให้กรุงเคียฟตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมเป็นต้นมาข้อมูลที่ VOA รวบรวมได้จากเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับบอกว่าความช่วยเหลือสำหรับยูเครนในครั้งนี้น่าจะมีการประกาศออกมาในวันพุธ เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งบอกกับ B O A ว่างบช่วยเหลือรอบนี้น่าจะมีกระสุนสำหรับเครื่องบินรบ F 16รวมอยู่ด้วยนอกจากนั้นยังจะมีอาวุธยุทภัณฑ์สำหรับระบบปืนใหญ่ไฮมา r s เรือลาตระเวนรถหุ้มเกราะกระสุนขนาด155และ105มิลลิเมตรรวมทั้งขีปนาวุธโทด้วยนะฮะ เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยได้ว่างบช่วยเหลือนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสรุปรายละเอียดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขณะที่มีการนำเสมอเสนอเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าอำนาจเบิกถอนของประธานาธิบดีหรือ presidential drawdown authority นะครับที่จะเปิดทางให้เพนทาก้อนนั้นส่งทุกอย่างจากคลังอาวุธของกองทัพให้กับยูเครนได้โดยตรงรายงานข่าวบอกว่าเพนทากอนมีงบช่วยเหลือสำหรับยูเครนเหลือประมาณ 5,000ล้านดอลลาร์จากงบเต็ม6 1 0 0 0ล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบ,บดีไบเดนลงนามเป็นกฎหมายเมื่อเดือนเมษายนนะครับและงบที่เหลือนี้จะหมดอายุลงสิ้นเดือนนี้โดยเพนทากอนบอกว่ากำลังท,ทำงานร่วมกับสภาคอนเกรสเพื่อขยายอำนาจการใช้งบก้อนที่เหลืออยู่ในช่วงปีงบประมาณหน้าซึ่งก็จะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคม การประกาศการมอบงบช่วยเหลือกอ็ล่าสุดนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีวอรโดิเมียเซเลนสกีมีกำหนดเข้าพบกับประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีคัมราแฮริสตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้ที่ทำเนียบขาวนะครับคุณผู้ชกัาน